เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าเรียงท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะเสร็จภายในปีนี้แล้วก็จะทันใช้ในปีการศึกษา2565เดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เอกชัยกีสุพันธ์นะครับประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพของหลักสูตรประกาศนียบัตรและประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับในช่วงเล่าเหลียงครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินต่อยอดการออมและก็กระปุกออมสินดอกไม้ประจำวันจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วก็ส่งคำตอบของท่านนะครับผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอแจ้งปรับเวลาในการให้บริการที่ธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศนะครับโดยสาขาของธนาคารหรือว่าหน่วยให้บริการของธนาคารที่ให้บริการทั้ง7วันนะครับจะปิดให้บริการในแต่ละวันไม่เกินเวลา 18:00 นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้แจ้งขอปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการสาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศนะครับโดยสาขาหรือหน่วยให้บริการที่ให้บริการทั้ง7วันจะมีการปิดให้บริการในแต่ละวันนะครับไม่เกิน 18:00 นเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้มีการแจ้งเวลาในการปรับแจ้งขอปรับเวลาในการให้บริการที่ธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศนะครับโดยสาขาหรือหน่วยให้บริการของธนาคารที่เปิดให้บริการครบทั้ง7วันจะทำการปิดให้บริการในแต่ละวันไม่เกินเวลากี่นาฬิกานะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อบ้านเพื่อนำไปใช้ในการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นหรือว่าจะทำการรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับโดยมีให้เลือก2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1เป็นแบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลานาน9เดือนส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นประเภทปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลานาน6เดือนนะครับโดยลูกค้าที่จะทำการรีไฟแนนซ์จะได้สิทธิ์ในสินเชื่อเพิ่มเติมอีกจำนวน5ล้านบาทด้วยกันนะครับนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อบ้านเพื่อซื้อหรือสร้างหรือว่าต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยก็ได้โดยจะเป็นสินเชื่อที่ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลานาน6เดือนนะครับซึ่งลูกค้าที่จะทำการขอสินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์ดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากทางธนาคารแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2564นะครับสำหรับประเภทปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน6เดือนนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งคือปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน9เดือนนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติและจะทำนิติกรรมสัญญากับทางธนาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่29ตุลาคม2564นะครับผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือว่า Facebook Live นะครับFacebook Fanpage ครับขออภัยเข้าไปที่ GSB Society นะครับหรืออาจจะเป็น GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับธนาคารออมสินครับนำเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับในแคมเปญกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าก็คือสินเชื่อไซทองซึ่งจะสามารถใช้บ้านก็ได้นะครับที่ดินก็ได้ที่สวนก็ได้ไร่หรือนาก็ได้หรือจะเป็นคอนโดมิเนียมก็ได้นะครับที่เป็นที่ปลอดภาระจำนองเนี่ยมาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทนะครับนะครับระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน25ปีโดย6เดือนแรกนั้นไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับหลังจากนั้นเดือนที่7ถึงเดือนที่24ผ่อนชำระเงินต้น1ล้านบาทนะครับผ่อนชำระ 5,500 บาท
แล้วต่อจากนั้นก็จะคิดอัตราดอกเบี้ย MRR หรือว่าคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีร้อยละ 4.914 ต่อปีนะครับกรณีที่ผู้ที่จะขอสินเชื่อดังกล่าวนั้นจะต้องทำประกันชีวิตเพื่อเป็นการคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดด้วยนะครับและภายใต้แคมเปญดังกล่าวหากผู้ขอสินเชื่อจะต้องได้รับการอนุมัติแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญากับทางธนาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 ธันวาคม 2564นะครับโดยผู้ที่สนใจติดต่อยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินครับ www.gsb.or.th หรือว่าทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับธนาคารออมสินครับนำเสนอสินเชื่อซอฟต์โลนสำหรับธุรกิจ SME ด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยมีวงเงินสินเชื่อ500,000 บาทด้วยกันนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีโดยมีระยะเวลาผ่อนชำระคืน7 ปีนะครับปลอดชำระเงินต้นสูงสุด2 ปีผู้ที่สนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือติดต่อโดยตรงที่ศูนย์สินเชื่อธุรกิจ SME ธนาคารออมสินทั้ง82แห่งทั่วประเทศนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115แล้วก็ที่ Facebook Fanpage GSB Society ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคมนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของปีหน้าครับน่าจะสามารถประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูได้แล้วนะครับพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เอกชัยกี่สุพรรณประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณพิรวัฒน์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับก็ใกล้จะคลอดแล้วนะอาจารย์คือขออนุญาตเล่าความเป็นมานิดนึงครับเชิญเลยฮะเชิญเลยเรามีครูเนี่ยที่จบทางสาขาอื่นซึ่งเป็นความต้องการเช่นวิชาเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์เคมีหรือว่าอะไรที่ไม่ได้เรียนตรงกับครูเนี่ยแล้วก็เป็นครูอยู่ส่วนหนึ่งครับนะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบอาชีพครูคราวนี้ระยะเวลาที่คนกลุ่มนี้เนี่ยได้รับการยกเว้นเนี่ยก็จะทำการยกเว้นเนี่ย2 ปีครั้งหรือครั้งละ2 ปีนี่นะครับจนกว่าเขาจะมีที่เรียนปบัณฑิตนะซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดตามสถาบันผลิตครูแต่ถูกเปิดในวงจำกัดบางท่านก็ไม่สามารถสอบเรียนต่อได้แล้วก็มีปัญหาขณะนี้เรามีครูเหล่านี้ค้างอยู่ในระบบประมาณ 12,000 คนครับนะฮะงั้นตอนนี้เนี่ยทางออกอันนึงที่มองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็เป็นการเปิดกว้างก็คือเราสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยนำหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์เนี่ยโดยนำวิชาครูที่อยู่ในหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดปอตรีอยู่แล้วครับมาสอนคนกลุ่มนี้เลยนะฮะและถ้าคนกลุ่มนี้เรียนวิชาครูเนี่ยเหมือนกับปอตรีทุกอย่างแล้วก็ไปสอบนะสมมติเขาเรียนจบวิชาครูแล้วเนี่ยเขาก็ไปสอบวิชาครูอย่างเดียวที่ครูสภาจัดสอบครับถ้าเขาสอบวิชาครูผ่านนะฮะสำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้วนะฮะสอบวิชาครูผ่านเขาก็สามารถที่จะเอาประสบการณ์ที่เขาสอนอยู่ในโรงเรียนเอกชนอยู่แล้วนะถ้าเขาสอนอยู่แล้วปีหรือ2 ปีเขาก็สามารถที่จะให้อาจารย์สถาบันที่เขาเรียนด้วยนะมานิเทศเขาเลยว่าตอนนี้เขาสอนอยู่แล้วเขาสอนวิชาครูผ่านแล้วอาจารย์สถาบันก็นิเทศคิดว่าไม่น่าจะเกินครึ่งปีนะหรือเทอมเดียวเพราะเขาสอนมาแล้ว2 ปีสมมติครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขายังไม่เคยสอนเลยและเขาสนใจจะเป็นครูแล้วเขาก็มาสมัครเรียนในสถาบันผลิตครูพอเขาสอบวิชาครูได้เขาก็ไปทำงานเป็นครูได้ที่โรงเรียนเอกชนนะหรือโรงเรียนรัฐบาลถ้ามีการปรับระเบียบกฎเกณฑ์ว่าให้คนที่ได้ใบประกาศเนี้ยจริงๆก็เหมือนใบขับขี่ฮะให้มีหน้าที่สอนได้ครับเมื่อเขาไปสอนเขาจะถูกนิเทศโดยสถาบันผลิตครูที่เขาไปเรียนก็จะออกใบรับรองว่าเขาได้ผ่านกระบวนการสอน1 ปีนะวิชาเคมีชีวะภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรก็ตามเขาก็จะนำใบรับรองเนี้ยมาประกอบการขอสอบวิชาเอกในอนาคตครับนะเช
ช่นพอเขาสอบวิชาเอกผ่านเขาสอบวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษพื้นฐานอะไรทั้งหลายเนี่ยผ่านเขาก็มีสิทธิ์ได้ใบประกอบวิชาชีพครูแต่ครูกลุ่มนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าเขาได้ใบประกอบวิชาชีพครูเนี่ยเขาจะสอนได้เฉพาะเด็กมัธยมครับเพราะเนื่องจากเขาไม่ได้ถูกกระบวนการบ่มเพาะในเรื่องของความเป็นครูอย่างละ4ปีเหมือนคนเรียนครูโดยตรงคนเรียนครูโดยตรงอาจจะเป็นครูประถมเป็นครูอนุบาลเขาทำได้ครับแต่คนเหล่านี้จะไปเป็นครูสอนมัธยมเป็นครูที่เก่งในด้านเนื้อหาครับคนละอย่างกันนะฮะไม่เหมือนกันคนละอย่างคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเราพูดตรงๆอนาคตเนี่ยเขาก็จะเป็น subject teacher เพราะว่าเขาเรียนอาจจะเรียนวิศวะเรียนวิทยาศาสตร์เรียนมนุษยศาสตร์อักษรศาสตร์แล้วอยากเป็นครูเพราะว่าสนใจมากก็มาเรียนวิชาครูถ้าเราสามารถจะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรนี้แต่มีข้อจำกัดในการรับนะครับว่าจะรับนักศึกษาได้ต่อเมื่อมีอาจารย์กี่คนที่ทำหน้าที่นิเทศก็จะรับได้ไม่เกิน10ครับนะฮะต่ออาจารย์1คนก็จะมีจำนวนรับที่จำกัดด้วยอาจารย์นิเทศวิธีนี้จะแก้ปัญหาเรื่องคนที่ได้รับการยกเว้นแล้วไปเรียนปบัณฑิตสอบไม่ได้หลักสูตรนี้เนี่ยอนาคตมหาวิทยาลัยก็สามารถจะเปิดแทนหลักสูตรปบัณฑิตได้เลยและปบัณฑิตก็จะค่อยๆหายไปเพราะปบัณฑิตเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเป็นการเปิดตามมาตรฐานอาชีพครูเก่าอยู่แล้วก็มันถูกจำกัดด้วยจำนวนว่ารับได้เท่านี้แต่ถ้าวิธีนี้หมออะไรสามารถเปิดรับได้เลยนะโดยก็แจ้งทางครูสภาว่ามีอาจารย์นิเทศกี่คนแล้วในอนาคตครูสภาก็น่าจะออกหลักเกณฑ์วิธีการว่ารับรองให้คนกลุ่มนี้มีสิทธิ์สอบวิชาครูได้ก่อนแล้วเมื่อสอบได้ก็สามารถไปสอนหนังสือได้ในระยะเวลา1ปีที่เขาสอนหนังสือเขาจะถูกนิเทศด้วยสถาบันผลิตครูที่เขาไปเรียนนะครับเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าหลักสูตรครู4ปีเนี่ยใครจบ4ปีจริงๆเป็นครูสามารถมีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพได้เลยครับแต่ใครที่จบทางสายอื่นที่ไม่ใช่ครูเนี่ยก่อนจะมาสอบใบประกอบวิชาชีพครูต้องไปปฏิบัติการสอนอย่างน้อย1ปีเขาจึงจะมีสิทธิ์สอบตามกฎหมายนะตามพระราชบัญญัติสภาครูครับคิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของคุณภาพของปบัณฑิตนะครับและก็การเรียนการสอนที่ไม่ตรงกับวิชาเอกเนี่ยอันนี้ก็จะแก้ปัญหานะครับน่าจะเป็นทางออกที่ช่วยและในอนาคตเราอาจจะเห็นอย่างนี้นะครับท่านคุณพีรพัฒน์ยังไงฮะเราอาจจะเห็นคนจบวิศวะจบฟิสิกส์หรือมาสอนฟิสิกส์แล้วเก่งมากครับแล้วบังเอิญอยากจะเป็นครูเขาก็สามารถจะเอาวิชาเอกทางด้านฟิสิกส์ที่เขาโอนหน่วยกิตมาเนี่ยสมมติว่าเราโอนมาได้สัก40หน่วยกิตเขาเอาวิชาครูที่เขาเรียนในหลักสูตรนี้แล้วเนี่ย30หน่วยกิตนะฮะอันนี้ประมาณการนะฮะแล้วก็ไปฝึกสอนแล้ว1ปีเนี่ยเขาก็ได้มาอีก12หน่วยกิตพอเขามารวม10 40บวก30บวก12เนี่ยเขาก็จะได้ประมาณ80 90หน่วยกิตแล้วนะครับครับดังนั้นพอเขาได้ประมาณนี้นะเขาก็สามารถที่จะขอเรียนโอนหน่วยกิตมาแล้วมาเรียนหลักสูตรปตรีครูนะถ้าเขาไม่สนใจเรียนปโทนะฮะ เขาสามารถจะเรียนอีกแค่ปีครึ่งหรือ2ปีนะเขาจะได้คบหรือสสบเลย อนาคตเราจะได้เห็นวทบคบวสบคบอบคบหรือว่าอบวสสบแสดงว่าเราจะได้คนเหล่านี้ที่เขาจบวิชาเฉพาะครับมาต่อยอดวิชาครูและได้ปริญญาครูเอาไว้แล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเรียนปโทเขาอาจจะต้องการแค่วุฒิครูศาสตร์เท่านั้นเองปตรีเท่านั้นเองที่เขาสามารถจะสอนได้อย่างสบายใจนะครับครับเนี่ยอนาคตเราจะอาจจะได้คนกลุ่มนี้นะมาเป็นครูซึ่งจบในด้านเนื้อหาแล้วเก่งเนื้อหาจริงครับทีนี้เดี๋ยวท่านผู้ฟังจะสงสัยว่าอ้าวก็จบก็เก่งเนื้อหาอยู่แล้วทำไมสอนเลยไม่ได้หรือทำไมจะต้องมาวิชาชีพครูมีความแตกต่างกันยังไงตรงนี้ท่านเอาต่างอย่างนี้ครับเพราะว่าวิชาชีพครูเนี่ยคือถ้าคนเนื้อหาเนี่ยบางครั้งเวลาจะพูดหรือจะสอนหรือเทคนิคการสอนเนี่ยอาจจะอะไรฮะถ่ายทอดไม่เป็นอาจจะสอนแบบติวเตอร์ฮะอ๋อเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าคนที่
ข้าใจว่าเด็กแต่ละคนเขาจะต้องอย่างน้อยก็ต้องเข้าใจเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการเด็กจะเข้าใจความแตกต่างคือความใจเย็นก็จะดีขึ้นความเข้าใจเด็กก็จะมากขึ้นและสามารถปรับเปลี่ยนวิธีสอนตามพฤติกรรมของเด็กได้ดีขึ้นครับจิตวิทยาวัยรุ่นจิตวิทยาก็จะเข้าใจขึ้นเพราะว่าถ้าเราไปเจออาจารย์สอนกฎวิชาเราจะพบว่าเขาสอนตามสไตล์เขาเรียนทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันแล้วก็นะถ้าท่านฟังถ้าเกิดท่านฟังไม่ได้เรียนครูเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าคนที่เรียนครูเขาต้องเรียนทั้งอะไรนะการศึกษาปฐมวัยใช่ไหมครับการศึกษาปฐมวัยกับการศึกษามัธยมศึกษาแยกกันเขาจะมีปฐมมีมัธยมแต่ว่าการเรียนวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาวิทยาความเป็นครูก็จะเรียนหมดเลยฮะเพื่อให้เข้าใจเด็กอย่างน้อยให้เข้าใจเด็กให้เข้าใจตัวเองด้วยฮะครับว่าตัวเราเป็นครูเนี่ยเราควรจะมีคุณลักษณะแบบไหนไม่ใช่พอไปถึงก็ใส่เด็กฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ใส่อย่างเดียวจบครับไม่ใช่เก่งเนื้อหาแล้วจะสอนได้ทุกคนนั่นน่ะสิก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นส่วนที่จะช่วยแก้ปัญหาครูบางท่านหรือว่าคนที่จบสาขาอื่นและเก่งๆอยากเป็นครูเนี่ยผมว่าหลักการสำคัญนะฮะต้องให้คนเก่งๆในสาขาที่อยากจะให้มาเป็นครูเนี่ยและเขาอยากเป็นครูให้เขาสามารถจะไปเรียนแล้วก็เป็นครูให้เร็วที่สุดครับผมว่านี้จะช่วยให้การศึกษามีคุณภาพเร็วขึ้นได้ครับเอาละครับก็เดี๋ยวดูกันวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์เอกชัยกี่สุพรรณนะครับประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพของหลักสูตรประกาศสนียบัตรและก็ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับในช่วงเล่าเรียงท่านผู้ฟังครับวันนี้เราไปเฉลยคำถามครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้แจ้งการปรับเวลาการให้บริการสาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศนะครับโดยสาขาหรือหน่วยให้บริการที่เปิดให้บริการทั้ง7วันเนี่ยนะครับจะปิดให้บริการในแต่ละวันเนี่ยไม่เกินกี่นาฬิกาไม่เกินเวลากี่นาฬิกาคำตอบคือไม่เกิน18นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ